ประเด็นแรกครับกรณีที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีคลังได้เขียนจดหมายเปิดตำหนิให้นางสาวยิ่งลักษณ์โดนรัฐบาลลาออกจากการรักษาการโดยอ้างว่าไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลางที่ประชาชนยอมรับมาทำหน้าที่แทนซึ่งนายปรีดีธรเนี่ยอ้างว่าการลาออกจากรัฐบาลรักษาการสามารถทำได้ตามคันลองของระบบประชาธิปไตยและรัฐมนูลก็เปิดช่องให้ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าข้อเสนอของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเนี่ยเป็นข้อเสนอที่มีนัยยะทางการเมืองซึ่งจากการตรวจสอบของผมและทีมงานพรรคเพื่อไทยพบว่าข้อเรียกร้องที่นายหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลให้นายกลาออกแล้วต้องการให้มีนายกจากมาตรา7เนี่ยพอไปตรวจสอบพบว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและที่สำคัญหม่อมอุ๋ยเนี่ยมีลักษณะความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับเพื่อไทยและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดและที่สำคัญคนที่เป็นอดีตรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ได้มาจากรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจโดยรัฐบาลคมช.สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และผลงานในอดีตที่โดดเด่นและประชาชนจำจนวันนี้นักลงทุนได้ข้อมูลว่าจำจนวันตายกับผลงานเมื่อ19ธันวาปี49หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรใช้มาตรการผิดพลาดทำให้ตลาดหุ้นร่วงกว่า100จุดเงินหายไปจากตลาด 800,000 กว่าล้านในช่วงเวลาเพียงแค่1วันเนี่ยเขาเรียกว่าอุ๋ย100จุดเห็นไหมครับนี่คือคนที่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแต่วันนี้กลับมาเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงรัฐบาลลาออกจากรัฐบาลรักษาการในลักษณะที่ทำให้นายกรวมทั้งครม.เลยทำผิดรัฐธรรมนูญและทำผิดกฎหมายผมจึงมองว่าสิ่งที่หม่อมอุ๋ยเนี่ยน่าจะมีเจตนาแอบแฝงโดยอ้างว่าต้องเอาคนเหมาะสมมารักษาการแล้วต้องการให้นายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเนี่ยกลับบ้านโดยอ้างว่าถ้านายกลาออก1คนคน3ล้านคนจะกลับบ้านซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ข้อมูลเชิงลึกจากแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์จัดตั้งรัฐบาลปรากฏว่าหม่อมอุ๋ยคือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเนี่ยมาเสนอตัวขอเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังแต่แกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ยอมเพราะเหตุผลว่าจะเอานโยบายของประชาธิปัตย์ในเรื่องประกันราคาข้าวมาใช้ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงว่าจะเปลี่ยนจากโครงการประกันที่ชาวนาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แล้วโครงการประกันราคาทำให้ชาวนาเนี่ยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะนั้นเพื่อไทยเราเน้นโครงการนโยบายจำนำข้าวผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ารับไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ต้องถามหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรว่าจริงหรือไม่ทำให้หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรหรือหม่อมอุ๋ยเนี่ยโกรธแค้นกับพรรคเพื่อไทยและผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเรียกว่าอกหักเพราะนั้นกรณีที่ออกมาเคลื่อนไหว
ในลักษณะที่มีข้อเสนอที่น่าจะสอดคล้องกับนายสุเทพเทียบสุบรรณกับพวกกลุ่มผู้ชุมนุมกอสเนี่ยรวมถึงน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่น่าจะเกิดประโยชน์กับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรหรือหม่อมอุ๋ยมากกว่าเพราะว่ามีข้อมูลและมีข่าวจากคนที่ต้องการล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าในยะที่บอกอุ๋ยขอให้นายกจากมาตรา7นั้นคนเขาให้ข้อมูลมาว่านายกมาตรา7ก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรหรือหม่อมอุ๋ยต้องถามหม่อมอุ๋ยว่าจริงหรือไม่ว่าสุดท้ายที่ข้อเสนอนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เรียกร้องน่าจะเพื่อตัวเองถ้าสำเร็จนะครับจากกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าสิ่งที่หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลอดีตรองนายกและมีทางสมัยคมช.นั้นบุคคลท่านนี้เป็นข้อเสนอที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยไม่ฟังเสียงของประชาชนจากคนที่มาเลือกตั้ง2กุมภา57 20กว่าล้านในคะแนนเสียงเหล่านี้ตอนเป็นนายกตอนเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังสมัยคมช.พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตอนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ก็เป็นนายกมาจากภายใต้ปากกระบอกปืนไม่เคยฟังเสียงประชาชนไม่เข้าใจชาวนาไม่เข้าใจประชาธิปไตยวันนี้แม้แต่ความเดือดร้อนของชาวนาผมมองว่าสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวของหม่อมอุ๋ยหรือปรีดาธรที่เคลื่อนไหวมาโดยตลอดแล้วพยายามกล่าวหารัฐบาลโดยเฉพาะในนโยบายโครงการจำนำข้าวก็เป็นเรื่องของการเมืองที่มุ่งจะโจมตีรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วการเรียกร้องของหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลหรือหม่อมอุ๋ยก็เป็นการเรียกร้องที่ส่งจดหมายให้รัฐบาลว่านางสาวยิ่งลักษณ์ลาออกไม่ผ่านคันลองประชาธิปไตยเป็นข้อเรียกร้องที่ผมมองว่าเป็นลักษณะที่เผยให้เห็นตัวตนท่าแท้จริงๆว่าบุคคลท่านนี้เป็นโมฆะบุรุษน่าจะเชื่อไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าข้อเสนอเหล่านี้ถ้านายถ้าหม่อมอุ๋ยหรือหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเนี่ยอยากจะเป็นนายกก็ควรจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งหรือตั้งพรรคการเมืองหรือน่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเสนอตนเป็นหัวหน้าพรรคจะเหมาะสมกว่าเขาเรียกว่ามาตามกรอกออกตามประตูไม่ใช้ลักษณะมีการส่งจดหมายเรียกร้องและมีคนก็นินทาโดยเฉพาะประชาชนส่งข้อความมาให้มีข้อมูลว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลเนี่ยท่านก็อยากให้ทหารปฏิวัติยึดอำนาจผมถามว่าจริงหรือไม่ที่เขาให้ข้อมูลและนินทาว่าอย่างนี้แล้วถามว่าคนเหล่านี้ไม่เคยน่าจะไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยเข้าใจประชาธิปไตยและไม่เคยเห็นหัวอกชาวนาที่ได้เดือดร้อนในขณะนี้แต่เอาประเด็นความเดือดร้อนของชาวนาที่เขารอเงินจากโครงการจำนำข้าวทั้งที่รัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการมีข้อจำกัดโดยรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาแต่เอาพยายามประเด็นของกรณีชาวนาเดือดร้อนประเด็นของการชุมนุมของนาย
สุเทพเทือกสุบรรณกับพวกที่พยายามกดดันรัฐบาลและขัดขวางการเลือกตั้งมาซ้ำเติมรัฐบาลนี่คือการกระทำที่ผมบอกว่านอกจากเป็นโมฆะบุรุษแล้วน่าจะไม่เป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ตัวตนของคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลตัวตนของคนที่อยู่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนอยากให้พี่น้องได้เห็นใจว่าพรรคเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลก็ทำงานอย่างเต็มที่แต่สิ่งเหล่านี้การเรียกร้องของให้นางสาวยิ่งลักษณ์ลาออกเลยรวมทั้งครม.ลาออกเนี่ยผมเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้หวงอำนาจที่อยู่รักษาการเพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและต้องการรักษาประชาธิปไตยวันนี้ผมอยากเรียกร้องนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลเนี่ยต้องย้อนกลับไปเรียกร้องในสุเทพกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายประเทศทางด้านทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวและลงทุนควรหันไปประนามการกระทำของนายสุเทพกับพวกไม่อย่างนั้นผมจะมองว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันและปกป้องพวกเดียวกันไม่ใช่มามองว่าน่าจะไปร่วมมือกับนายสุเทพและมากดดันรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง